วันนี้วันที่15กันยายนนะคะเป็นวันที่ Apple เปิดให้สั่งซื้อ iPhone 15ล่วงหน้านะคะแล้วก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้ทีหลังอ่ะก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าคลิปนี้นุ้งนิกจะมาสอนวิธีกดสั่งซื้อ iPhone ผ่านหน้าเว็บไซต์ apple.com แล้วก็ผ่านตัวแอปที่ชื่อว่า Apple Store ค่ะสำหรับใครที่มี iPhone หรือว่า iPad อยู่แล้วนะคะเราสามารถกดดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า Apple Store เข้ามาไว้ในเครื่องก็จะเป็นการสั่งซื้อสินค้า Apple ผ่านแอปนี้ได้เลยจะคล้ายๆกับการสั่งซื้อสินค้า Apple ที่หน้าเว็บไซต์ apple.com นะคะแต่ถ้าเป็นแอปก็ง่ายกว่าเยอะเลยเพราะว่าเราสามารถเข้ามาติดตามการสั่งซื้อของเราได้นะคะหน้าตาของแอป Apple Store จะเป็นแบบนี้เลยนะคะถุงช้อปปิ้งสีฟ้ากดเข้าไปเลยพอกดเข้ามาหน้านี้นะคะแน่นอนว่าหน้าแรกเราก็จะมาเจอกับหน้าสินค้า iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ล่าสุดของเขาเนาะสมมติว่านุ้งนิกจะซื้อ iPhone 15 Pro นุ้งนิกก็สามารถนี่กดตรงนี้ดูราคานะคะแต่ณตอนนี้มันยังไม่มีให้กดสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวนุ้งนิกจะไปกดสั่งซื้อเป็น iPhone 14แทนละกันเพราะว่าใช้วิธีการเดียวกันเลยเลื่อนลงมาเลยนะคะแล้วก็เรามาเลือกซื้อตรงนี้ค่ะ iPhoneแล้วเราก็ไปที่ iPhone รุ่นที่เราต้องการจะซื้อนะคะนุ้งนิกจะเลือกเป็นอันนี้ละกันเป็น iPhone 14นะคะอย่างแรกที่เราต้องเลือกเลยก็คือเราจะเลือกเป็น iPhone 14ธรรมดาหรือว่า iPhone 14 Plus นะคะก็นุ้งนิกจะเลือกเป็น iPhone 14ธรรมดาต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการเลือกสีนะคะเลือกเป็นสีฟ้าต่อไปเราจะต้องเลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหรือว่าความจุของเครื่องนะคะนุ้งนิกจะเลือกเป็น256ละกันทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะเขาจะถามว่าเราจะซื้อ Apple Care Plus ไปด้วยเลยหรือเปล่านะคะใครที่อยากกดซื้อนะตอนนี้ก็สามารถกดซื้อได้เลยหรือใครอยากซื้อที่หลังนะคะสามารถซื้อย้อนหลังได้ถ้ากับ Apple ไม่เกิน60วันแต่ถ้าซื้อกับ iCare นะคะสามารถซื้อย้อนหลังได้ภายใน365วันนะคะถ้ายังไม่ซื้อนะคะก็กดตรงนี้ไม่มีการคุ้มครอง Apple Care Plus ตรงนี้นะคะกดมาปุ๊บนะคะมันจะมีคำว่าใส่ของลงถุงเด้งขึ้นมานะคะแล้วเราก็ตรวจสอบตรงนี้ด้านบนนะคะสั่งซื้อได้แล้ววันนี้บริการรับสินค้าที่ร้านถ้าเกิดว่าเราอยากกดจากแอปเราไปรับที่หน้าร้านก็สามารถทำได้ภายในวันเดียวกันเลยนะคะนุ้งนี่กดสั่งซื้อวันนี้นะคะนุ้งนี่สามารถเข้าไปรับสินค้าได้เลยที่หน้าร้าน Apple Central World พอเขาน่าจะมีของอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะส่งมาที่บ้านล่ะก็จะเป็นเมนูที่2นะคะสามารถสั่งซื้อวันนี้แล้วก็เขาจะบอกวันส่งมอบโดยประมาณให้นะคะตรงที่เป็นรหัสไปรษณีย์ตรงนี้ให้กรอกเป็นรหัสไปรษณีย์ของเราณปัจจุบันนะคะอย่างของนุ้งนิกตรงนี้เป็น50210นะคะเขาบอกว่าจะส่งถึงวันที่19เดือน9ปี2023ก็สามารถบวกลบได้ประมาณ1วันอาจจะเร็วกว่านี้1วันหรือว่าอาจจะช้ากว่าวันที่เขาแจ้งประมาณ1วันค่ะแล้วก็การจัดส่งนี้นะคะฟรีค่ะเลื่อนลงมานิดนึงนะคะมาดูสิ่งที่มีมาให้ในกล่องนะคะถ้าเกิดว่าเราสั่งซื้อ iPhone 15ทุกรุ่นนะคะเขาแถมสายชาร์จ USB-C มาให้ด้วยซึ่งเป็นสายทักสีขาวนะคะอันนี้คุ้มมากเลยการสั่งซื้อกับ Apple จริงๆแล้วอะเราสามารถผ่อน 0% ได้นานสูงสุด10เดือนเลยนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะมีบัตรเครดิตของธนาคารไหนนะคะอย่างที่มี 0% นาน10เดือนก็จะมี SCB, KBank, Citibank แล้วก็ UOB นะคะเวลาที่เราจ่ายเงินเนี่ยเดี๋ยวเราต้องกดใส่ของลงถุงก่อนนะกดใส่ของลงถุงเสร็จนะคะเรากลับมาที่ถุงตรงนี้นะคะเมนูด้านล่างขวาแล้วเราก็กดชำระเงินที่มุมบนซ้ายได้เลยค่ะตรงนี้เขาจะมีบอกคำนวณด้วยนะถ้าเกิดว่าเราจะผ่อน 0% 10เดือนเนี่ยเราจะต้องจ่ายเดือนละ 3,390 บาทนะคะราคาเต็มของ iPhone 14 Plus สีฟ้าความจุ256 GB ก็คือ 33,900 บาทนะคะอ่ะลองกดชำระเงินก่อนถ้าเกิดว่าเราทำผ่าน iPhone เนี่ยเขาจะถามการอนุญาตให้ใช้ Face ID นะคะก็กดตกลงไปเลยเรียบร้อยนะคะนี่เราก็จะเข้ามาเจอกับหน้านี้เราจะรับเป็นให้ส่งมาที่บ้านนะคะให้เลือกเป็นเมนูแรกส่งมอบหรือถ้าไปรับที่ร้านก็เมนูที่2นะคะแต่นุ้งนิกจะให้จะส่งมาที่บ้านแล้วเราก็ใส่ที่อยู่ของเราไปค่ะที่อยู่จะส่งนะคะเราสามารถ import จากรายชื่อได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจที่จะกรอกเองนะคะหรือถ้าเป็นที่อยู่ของเราเองนะคะเราจะต้องกรอกข้อมูลของเราลงไปเองให้ครบถ้วนนะคะเดี๋ยวขอกรอกนิดนึงถ้าเกิดว่าใส่ที่อยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแนะนำให้บันทึกลงในบัญชี Apple นะคะเพื่อที่การสั่งซื้อครั้งถัดไปของเราจะได้ไม่ต้องเข้ามากรอกเองอีกรอบนะคะแล้วก็กดบันทึกไปเลยค่ะพอใส่ที่อยู่จะส่งเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนของการชำระเงินนะคะ
นี่เราสามารถเข้ามาใส่การชำระเงินตรงนี้ถ้ามีบัตรเครดิตบัตรเดบิตสามารถใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะตรงด้านบนตรงนี้ก็จะมีหมายเลขบัตรเครดิตรหัสความปลอดภัยที่อยู่หลังบัตรเครดิตนะคะแล้วก็วันเดือนปีที่หมดอายุเนาะอันนี้ก็อยู่บนบัตรเลยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าการสั่งซื้อผ่านแอปที่ชื่อว่า Apple Store เนี่ยจะใส่การชำระเงินได้แค่บัตรเดบิตกับบัตรเครดิตเท่านั้นนะคะไม่สามารถชำระเงินผ่านช่องทางอื่นอย่างเช่นการโอนผ่านตู้ ATM ได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของการสั่งซื้อผ่านแอปนี้พอเราใส่ข้อมูลการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะกดตรงนี้ค่ะมุมบนขวาส่งคำสั่งซื้อนะคะอันนี้ก็รอการดำเนินการต่อไปชำระเงินเสร็จเรียบร้อยนะคะ Apple เขาก็จะมีการอัปเดตสถานะการสั่งซื้อให้เราค่ะสำหรับคนที่อยากสั่งซื้อ iPhone 15ผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าเว็บเบราว์เซอร์นะคะสามารถเข้ามาได้เลยที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า www.apple.com แล้วก็ /th นะคะก็จะเป็นหน้าการสั่งซื้อสำหรับ Apple Store ประเทศไทยค่ะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นี้นะคะสิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือเขาจะมีหน้าพรีเซนต์ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15นะคะแล้วเราก็สามารถกดดูราคาได้นะคะณตอนนี้ยังไม่สามารถกดสั่งซื้อได้นะตอนที่นุ๊กนิกอัดคลิปให้อยู่ก็เลยจะไปสอนสั่งซื้อเป็น iPhone รุ่นอื่นไปก่อนนะคะนุ๊กนิกจะเลือกเป็นเมนู iPhone ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเลือกเป็น iPhone 14สมมติว่านุ๊กนิกจะซื้อ iPhone 14นะคะเราต้องเลือกรุ่นก่อนนะเข้ามาที่หน้านี้เลือกรุ่นก่อนว่าเราจะเอา14หรือว่า14 Plus ดูขนาดหน้าจอนะคะเขาจะมีขนาดหน้าจอให้อยู่แล้วก็จะมีบอกราคาเริ่มต้นด้วยต่อไปนะคะเราจะต้องเลือกสีที่เราอยากจะซื้อนะคะนุ๊กนิกจะเลือกเป็นสีเหลืองเลือกสีเสร็จนะคะเลือกความจุค่ะนุ๊กนิกเลือกเป็น128 GB แล้วกันเลื่อนลงมาที่ล่างสุดตรงนี้นะคะสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะต้องตัดสินใจว่าจะซื้อ Apple Care Plus เลยหรือว่าค่อยซื้อทีหลังตรงนี้นุ๊กนิกจะเลือกเป็นไม่มีการคุ้มครอง Apple Care Plus นะคะพอกดมาถึงจะมีปุ่มใส่ของลงถุงขึ้นมานะคะเลื่อนลงมาตรวจสอบความถูกต้องก่อนว่าเราต้องการ iPhone สีนี้ความจุนี้ถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วก็ในการสั่งซื้อนะคะเลือกได้ว่าจะไปรับหน้าร้านหรือว่าจะให้ส่งมาที่บ้านถ้าจะไปรับหน้าร้านนะคะของตรงนี้ขึ้นว่าให้ไปรับที่ Apple Store สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ภายในวันนี้ได้เลยนะคะแปลว่าเขามีของหรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะจะสั่งซื้อโดยการให้มาจัดส่งที่บ้านนะคะเราจะต้องกรอกรหัสไปรษณีย์ลงไปนะคะเพื่อดูวันประมาณการที่เขาจะสามารถจัดส่งของมาให้เราได้นะคะอย่างของตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรหัสไปรษณีย์50000นะคะก็กดดูตัวเลือกได้เลยอ่ะพอใส่ไปนะคะเขาจะบอกว่าเขาสามารถจัดส่งของให้เราได้ภายในวันอังคารที่19เดือน9นะคะแล้วก็การจัดส่งนะคะในการซื้อสินค้า Apple ที่หน้าเว็บไซต์หรือว่าในแอป Apple Store นะคะเขาจะจัดส่งให้เราฟรีทั่วประเทศเลยค่ะต่อไปนะคะตรงนี้ค่ะถ้าเราโอเคแล้วนะคะเรากดใส่ลงถุงได้เลยเข้ามาที่หน้านี้นะคะให้กดไปที่ดูสินค้าในถุงนะคะหรือว่าใครที่อยากซื้ออุปกรณ์เสริมนะคะอย่างเช่นเคสอุปกรณ์แม็กเซฟต่างๆนะคะหรือว่ารวมถึงสายชาร์จอะแดปเตอร์สามารถกดเพิ่มตรงนี้ได้นะคะแต่ว่านุ๊กนิกจะซื้อแค่อย่างเดียวนุ๊กนิกก็จะกดดูสินค้าในถุงค่ะเข้ามาที่หน้านี้นะคะนี่ก็คือรายการสินค้าที่นุ๊กนิกกดใส่ลงถุงมานุ๊กนิกได้กด iPhone มา2เครื่องนะคะเดี๋ยวขอลบอันเก่าไปก่อนนะคะกดลบออกตรงนี้เนาะถ้าไหนไม่ซื้อนะคะก็กดลบออกไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็เข้ามาทวนก่อนว่าเรากดสเปคไปถูกไหมสีถูกหรือเปล่าราคาเป็นแบบที่เห็นจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ได้เพิ่ม Apple Care Pass ไว้ไหมสามารถมากดเพิ่มตรงนี้ได้นะคะถ้าเกิดเปลี่ยนใจจากนั้นนะคะให้เรากดตรงนี้ชำระเงินค่ะพอเข้ามาที่หน้าการชำระเงินนะคะคนที่มี Apple ID อยู่แล้วอ่ะสามารถลงชื่อเข้าใช้ Apple ID ได้ตรงนี้เลยนะคะหรือถ้าไม่มีก็เป็นตัวเลือกด้านขวานะคะสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยเข้ามาที่หน้านี้ค่ะเราก็มากดตรงนี้ดำเนินการต่อที่ที่อยู่สำหรับจัดส่งค่ะนี่นะคะต่อไปเราจะต้องใส่ที่อยู่บ้านของเราเพราะว่าเราเลือกเป็นจัดส่งที่บ้านเนาะของตรงนี้เนี่ยมันจะมีที่อยู่ให้อยู่แล้วนะคะตรงเนี้ยเพราะว่านุ๊กนิกเคยสั่งซื้อสินค้ากับ Apple ไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่ที่มีอยู่แล้วตรงนี้ก็สามารถตรวจสอบได้ถ้ามันผิดนะคะก็ใส่ตรงนี้แล้วกันใช้ที่อยู่ใหม่สำหรับใครที่อยากส่งไปที่อยู่อื่นหรือว่าอาจจะสั่งให้เพื่อนสั่งให้พ่อแม่นะคะก็กรอกที่อยู่ตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะถ้ากรอกที่อยู่เสร็จนะคะสามารถกดบันทึกตรงนี้ได้นะคะพอครั้งต่อไปเราจะสั่งซื้อสินค้ากับ Apple เนี่ยก็สามารถใช้ที่อยู่อันนี้ได้
เลื่อนลงมานะคะให้ใส่ที่อยู่อีเมลให้เรียบร้อยเพราะว่าเขาจะจัดส่งบิลแล้วก็อัปเดตสถานะให้เราผ่านทางอีเมลนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือด้วยค่ะต่อไปนะคะพอใส่ข้อมูลทุกอย่างเสร็จทางที่อยู่อีเมลเบอร์มือถือนะคะก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าตรงกับที่อยู่ของเราหรือเปล่าแล้วก็กดดำเนินการต่อที่การชำระเงินค่ะต่อไปนะคะเราจะมาที่หน้าชำระเงินแล้วเขาก็จะถามว่าเราต้องการชำระเงินด้วยช่องทางไหนนะคะก็จะมีหลายช่องทางเลยหนึ่งก็คือบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่าการผ่อนชำระจากบัตรเครดิตนั่นเองถ้าอยากผ่อนชำระก็กดเป็นตัวเลือกแรกนะคะแล้วก็เราจะต้องกรอกหมายเลขบัตรเครดิตเข้าไปกรอกวันเดือนปีหมดอายุนะคะแล้วก็กรอก CVV นะคะที่อยู่หลังบัตรเข้าไปหรือถ้าจะโอนเงินผ่านตู้ ATM สำหรับคนที่ไม่มีบัตรเครดิตหรือว่าไม่มีบัตรเดบิตแต่อยากใช้เงินในบัญชีเพื่อจ่ายนะคะก็สามารถกดตรงนี้ได้โอนเงินผ่านตู้ ATM ค่ะก็จะมีตู้ ATM ที่ร่วมรายการนะคะก็จะมี SCB กรุงไทยธนาคารกรุงเทพนะคะกสิกรแล้วก็ธนาคารกรุงศรีค่ะสมมุติว่าหนูนิกเลือกเป็นโอนเงินผ่านตู้ ATM ละกันจากนั้นนะคะเราให้ตรวจทานที่อยู่จะส่งอีกรอบนึงแล้วก็ตรวจทานคำสั่งซื้อของเราอีกรอบนึงกดตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราส่งคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาเจอกับหน้าสรุปให้เราแบบนี้เลื่อนลงมาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็ส่งคำสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยค่ะปุ่มสีฟ้าพอมาหน้านี้นะคะเขาบอกว่าการสั่งซื้อของคุณใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วเขาบอกว่าเขาจะส่งเอกสารมาทางอีเมลของเรานะคะแล้วก็เราสามารถกดพิมพ์ใบนำฝากตรงนี้ได้นะคะซึ่งใบนำฝากเนี้ยมันจะมีบาร์โค้ดอยู่ให้เราเอาบาร์โค้ดอันเนี้ยไปติดๆที่หน้าตู้ ATM นะคะเพื่อทำการชำระเงินค่ะอีเมลมาแล้วนะคะอีเมลดำเนินการชำระเงินก็จะมาแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนให้เราชำระเงินนั่นแหละแต่ถ้าเราชำระเงินเป็นอย่างอื่นไปก็อาจจะได้รับอีเมลอีกแบบนึงนะคะอันนี้ก็เป็นอีเมลของ Apple เลยนี่ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ไปดำเนินการชำระเงินให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยว Apple เขาจะมีการอัปเดตสถานะให้นะคะว่าเขาได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะอยู่ในช่วงของการจัดส่งสินค้ามาให้เราที่บ้านค่ะมาดูวิธีการยกเลิกคำสั่งซื้อดีกว่าเผื่อใครที่กดสเปค iPhone ผิดไปนะคะแล้วอยากยกเลิกก็สามารถทำได้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ชำระเงินนะคะก็จะง่ายมากเลยก็เข้ามาที่อีเมลฉบับนี้เป็นอีเมลแจ้งตรงนี้นะคะให้สังเกตคำว่าสถานะคำสั่งซื้อนะคะกดเข้าไปเลยเราก็จะมาเจอกับหน้าสถานะการสั่งซื้อนะคะเขาบอกว่าเขากำลังรอการชำระเงินของเราอยู่แต่ถ้าเราอยากจะยกเลิกนะคะให้เราตรงนี้ลงชื่อเข้าใช้ที่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้โดย Apple ID เนาะพอลงชื่อเข้าใช้เสร็จนะคะก็จะมาเจอกับหน้านี้นั่นแหละแต่ว่ามันจะมีปุ่มเพิ่มมาให้นะคะก็คือปุ่มยกเลิกคำสั่งซื้อนี้นะคะถ้าเราจะยกเลิกกดปุ่มนี้ได้เลยแล้วก็กดต่อไปค่ะแล้วก็กดใช่ฉันต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อนะคะเพื่อยืนยันเรียบร้อยนะคะมันก็จะขึ้นสถานะว่ายกเลิกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการยกเลิกคำสั่งซื้อง่ายๆค่ะข้อดีของการสั่งซื้อ iPhone โดยตรงกับ Apple นะคะก็คือเราสามารถเปลี่ยนหรือว่าคืนสินค้าได้ภายใน14วันถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจหรือว่าอยากจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนความจุหรือว่าสินค้ามีปัญหาเนี่ยสามารถส่งคืนกับ Apple โดยตรงได้เลยและนี่ก็เป็นวิธีการสั่งซื้อ iPhone 15นะคะก็ทำตามวิธีนี้นะคะสั่งซื้อ iPhone 15ได้แน่นอนเลือกสีเลือกความจุรอไว้ได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะตรงนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ